กแล้วแม่โทรมาอีกแล้วตั้งแต่ตื่นลืมตาผมต้องคอยรับโทรศัพท์แม่ไม่รู้กี่รอบแล้วจะเปลี่ยนสายก็เพราะคุยกับแม่นี่แหละไม่รู้ว่าจะเป็นห่วงอะไรผมนักหนาบางทีผมก็ไม่เข้าใจเลยทั้งที่ผมก็โตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วแต่แม่ก็ยังคงห่วงผมเรื่องเล็กๆน้อยๆเสมอจนบางทีผมว่ามันก็มากเกินไปต่อไปกัปตันไม่ทำแบบนี้อีกนะลูกแม่เตือนหลายครั้งแล้วว่าอย่ากินของข้างทางตัวเราก็ยังเป็นอย่างนี้ด้วยแล้วแน่ใจนะว่าจะไปเรียนไหวไปสิครับแม่ผมไม่ได้เป็นไรมากซะหน่อยอีกอย่างเรียนวันแรกด้วยยังไงก็ต้องไปครับแม่รู้แต่ว่าพักสักวันสองวันก่อนดีไหมลูกถ้าเกิดท้องเสียในห้องเรียนขึ้นมาจะทำยังไงห้องน้ำห้องท่าก็ยังไม่ค่อยสะดวกอยู่โถแม่แม่ไม่ต้องห่วงผมหรอกผมหายแล้วตอนนี้โอเคแล้วส่วนเรื่องห้องน้ำอ่ะเมื่อวานพี่โดมพาผมไปดูแล้วมันมีห้องน้ำที่ผมเข้าได้อยู่ตรงไหนบ้างแล้วมันไกลหรือเปล่าลูกเกิดฉุกเฉินขึ้นมาจะไปไม่ทันไหมยังไงแม่ว่าพักก่อนสักวันก็ดีกว่านะกัปตันพรุ่งนี้ก็ไปเรียนก็ได้เดี๋ยวแม่จะพาไปหาหมอผมหายแล้วแม่ตอนนี้ผมก็ไม่ปวดแล้วเมื่อคืนพี่โดมยาไม่ให้กินหายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับงั้นกัปตันรออยู่ที่ห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่จะโทรไปบอกให้พี่โดมไปหาให้พี่เขาช่วยพาไปที่ห้องเรียนดีกว่าเผื่อมีอะไรพี่เขาจะได้ช่วยกัปตันได้ทันไงไม่เป็นไรครับแม่ผมออกมาแล้วอีกอย่างวันนี้พี่โดมมีเรียนบ่ายด้วยผมไม่อยากกวนเขาผมไปเองนะแม่ผมโตแล้วนะเมื่อวานพี่โดมกับเพื่อนพาผมไปกินอาหารข้างหลังหอพักนานาชาติรสจัดเอาเรื่องผมก็เลยกินได้เป็นบางอย่างถึงพี่โดมจะสั่งของที่ไม่เผ็ดมากมาให้กินหรือไม่ก็ให้เขาใส่พริกน้อยลงแต่เพราะไม่เคยกินมาก่อนพอกลับถึงหอพักผมก็ท้องเสียหลังจากนั้นจู่ๆแม่ก็โทรมาต่อว่าผมใหญ่เลยว่าไม่ควรไปกินอาหารข้างทางจนท้องเสียตอนแรกแม่ว่าจะมาดูผมที่หอพักผมต้องหวานล้อมสารพัดไม่ให้แม่มาหาดีที่พี่โดมเอายามาให้ผมซะก่อนแม่ก็เลยเปลี่ยนใจไม่มาหาผมกลางดึกมีพี่โดมอยู่ใกล้ๆก็ดีอย่างนี้แหละแต่พี่โดมอาจจะไม่คิดอย่างผมก็ได้เจอคุณแม่จอมแพนิคของผมเข้าไปชีวิตคงอยู่ไม่เป็นสุขแน่ๆตายจริงแล้วกับสันออกไปยังไงล่ะลูกขับรถไปหรือเปล่าได้แค่นี้ครับแม่ผมไปเองได้แค่นี้ก่อนนะครับแม่ผมต้องรีบไปเรียนอ่ะจะไม่ทันแล้วผมถือโอกาสตัดบทเอาดื้อมาอย่างนั้นแล้วคงไม่ได้ไปไหนผมรับโทรศัพท์แม่ไปหลายรอบแล้วแกเที่ยวไล่เที่ยวขือจะให้ผมไปโรงพยาบาลและหยุดเรียนให้ได้แต่ผมไม่อยากพลาดวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์เพราะได้ข่าวมาว่าข้อสอบยากสุดๆคนที่อยากผ่านต้องมาเรียนและจบด้วยตัวเองเท่านั้นผมใช้แผนที่ Google วัดระยะทางจากหอพักมาที่ตึกเรียนคณะสถาปัตย์ทั้ง2ที่ห่างกัน800เมตรต้องข้ามถนน2จุดอยู่ในวิสัยและระยะที่ผมพอจัดการได้ผมจึงไม่ขับรถมาเพราะขี้เกียจหาที่จอดแต่บางวันอาจจะต้องใช้บ้างโดยเฉพาะถ้าต้องออกไปข้างนอกผมมาถึงทางเดินลอดใต้ถนนข้ามตรงนี้ไปอีกหน่อยก็จะถึงรั้วมหาลัยฝั่งตรงข้ามตึกเรียนของผมอยู่ถัดเข้าไปอีกหน่อยเสียดายที่ผมไม่สามารถใช้ทางลอดนี้ได้จึงต้องเสี่ยงข้ามถนนเอาอาศัยรปภ.ที่อยู่แถวนั้นให้ช่วยโบกรถให้ในที่สุดผมก็ข้ามถนนมาได้จากนั้นก็ตรงไปยังตึกเรียนของคณะเหลืออีกแค่5นาทีเท่านั้นจะ9โมงวิชานี้เช็คชื่อตรงเวลาเป๊ะเพราะฉะนั้นผมจะสายไม่ได้ถ้ามีมัวแต่เสียเวลาคุยกับแม่ป่านนี้ผมคงถึงห้องเรียนไปนานแล้วทั้งที่อุตส่าห์รีบตื่นแต่เช้าถึงห้องเรียนหรือยังข้อความไลน์ผมเด้งขึ้นมาขณะที่ผมมาหยุดอยู่ที่หน้าบันไดทางขึ้นพี่โดมส่งข้อความมาถามนั่นเองผมแปลกใจนิดหน่อยเพราะไม่นึกว่าจะตื่นเช้าขนาดนี้สงสัยแม่ผมคงโทรไปกวนแน่ๆกำลังจะถึงโอ้ช้าแต่เช้าเลยผมพิมพ์ตอบไปพี่ขอโทษน้าเล็กถามเยอะไงเมื่อคืนพี่ก็เลยเผลอบอกแกไปว่าเราท้องเสียพี่โดมบอกสาเหตุที่ทำให้แม่ผมรู้เรื่องนี้ที่จริงก็บอกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะไม่เป็นไรพี่ฮ่าฮ่าฮ่าผมตอบไปอย่างอารมณ์ดีใครเจอแม่ผมซักก็จะเป็นแบบนี้แหละถ้าแม่อยากรู้อะไรคนที่ถูกถามจะโดนซักจนหลงและเผลอคลายความจริงออกมาจนได้หารูมเมทไปอยู่ด้วยสิน้าเล็กจะได้ไม่ห่วงพี่ชายสุดหล่อของผมเสนอทางออกให้ที่จริงผมก็คิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่แม่ผมดันซื้อคอนโดขนาด50ตารางเมตรให้ใครจะกล้ามาเป็นรูมเมทกับผมล่ะห้องใหญ่ขนาดนี้
ค่าเช่าคงไม่ต้องพูดถึงเกิน10,000 บาทต่อเดือนแง่ๆนักศึกษาส่วนมากยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเองใครจะกล้ามาเช่าคอนโดแพงๆแบบนี้อยู่ที่จริงผมจะคิดค่าเช่าถูกๆก็พอได้แต่ก็ยังกังวลหลายเรื่องถ้าจะมีคนมาแชร์ห้องด้วยถ้ามีคนมาอยู่ด้วยแล้วทำให้แม่ผมห่วงน้อยลงผมก็ว่ามันก็น่าสนใจไม่น้อยแต่จะเป็นใครดีล่ะผมยังไม่สนิทกับใครเลยจะขึ้นเหรอเสียงทุ้มๆนุ่มๆของผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นเมื่อผมหันไปดูก็เห็นชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันมาหยุดอยู่เจ้าตัวหอบเล็กน้อยสงสัยจะรีบวิ่งมาแม้จะเห็นเป็นเวลาสั้นๆผู้ชายคนนี้ก็มีรายละเอียดหลายอย่างที่น่าสนใจเขาใส่ชุดนักศึกษาแขนยาวสีขาวผูกท้ายสีกรมท่าซึ่งมีตราสัญลักษณ์ของมหาลัยอยู่กางเกงสแลกสีดำรองเท้าหนังเป็นมันวาวถูกระเบียบเป๊ะแต่ก็ดูทันสมัยเขามีรูปหน้าแหลมดวงตาคมรูปร่างสูงชะลูดอย่างกับนายแบบมาพร้อมกับเป้สีดำสะพายไพร่ข้างหลังแต่สิ่งที่น่าสะดุดตามากที่สุดก็คือใบหน้าหล่อใสทว่าคมคายแถมยังซ่อนความกวนและแววเทเลนต์ไว้ในคู่ดวงตาที่มองมาด้วยใช่เรียนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์เหมือนกันเหรอใช่แล้วจะขึ้นยังไงล่ะมีทางลาดอยู่ข้างหลังนักศึกษาชายรุ่นพี่คนหนึ่งเดินมาบอกเขาเข้ามาเมียงมองคล้ายกับอยากจะช่วยผมทำท่าครุ่นคิดถ้าไปขึ้นข้างหลังคงไม่ทันแน่แต่ก็ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวซะแล้วในตอนนี้ขี่หลังก็ดีกว่าเพื่อนใหม่ของผมอาสาก่อนหันไปบอกรุ่นพี่ผู้ชายคนนั้นผมว่าพี่ช่วยยกอันนี้ขึ้นไปไว้รอข้างบนหน่อยนะครับฝากกระเป๋าด้วยครับได้รุ่นพี่ผู้ชายคนนั้นยิ้มเต็มใจก่อนรับกระเป๋าเป้ที่เพื่อนใหม่ผมส่งให้ไปสะพายร่วมกับของตัวเองขี่หลังเร็วคนหน้าคมเร่งเขาย่อตัวลงต่ำผมไม่มีเวลาลังเลมากจึงรีบกอดคอเขาไว้เขายืดตัวขึ้นแล้วก็รีบก้าวขึ้นบันไดอย่างมั่นคงท่าทางจะแข็งแรงไม่น้อยส่วนรุ่นพี่ผู้ชายคนนั้นก็รีบยกรถวีลแชร์ของผมขึ้นไปรอไว้เมื่อเพื่อนใหม่พาผมเดินมาถึงวีลแชร์เขาก็ย่อตัวลงต่ำเพื่อให้ผมลงไปนั่งได้ง่ายขอบใจมากขอบคุณนะครับพี่ผมยิ้มขอบคุณทั้งสองคนพร้อมกับจัดท่านั่งให้เรียบร้อยรีบไปเถอะจะไม่ทันแล้วเพื่อนใหม่เริ่มลนลานเพราะใกล้เวลาเต็มทีเราสองคนลารุ่นพี่แล้วก็รีบตรงไปยังลิฟต์ซึ่งอยู่ไม่ไกลออกไปส่วนมากนักศึกษาทั่วไปจะไม่ได้ใช้แต่ผมได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษโชคดีที่กดปุ๊บมันก็เปิดปั๊บจึงไม่ต้องเสียเวลารอไม่นานมันก็พาเราเลื่อนระดับมาอยู่ชั้น3ตอนนี้เหลือไม่ถึง1นาทีเราสองคนจึงต้องรีบตรงไปยังห้องเลคเชอร์สุดชีวิตคนหนึ่งเข็นคนหนึ่งวิ่งโชคดีที่มาทันอย่างฉิวเฉียดเราสองคนเลือกนั่งอยู่หลังสุดแต่ก็ยังเป็นเป้าสายตาเพื่อนๆอยู่ดีเพราะมาสายแถมยังย้ายเก้าอี้ดังเอียดอาร์ตแต่พออาจารย์เดินเข้ามาในห้องทุกคนก็เบนความสนใจไปทางนั้นแทนแล้วมึงจะจดไงวะเพื่อนใหม่ผมถามด้วยสีหน้าสงสัยยังไม่ทันที่ผมจะตอบอาจารย์ผู้หญิงที่เพิ่งเดินเข้ามาก็ชี้บอกของเธอใช้โต๊ะนั้นได้เลยอาจารย์เตรียมไว้แล้วนะคะใครก็ได้ช่วยเอาโต๊ะให้เพื่อนหน่อยใครก็ได้คนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพื่อนใหม่ของผมที่เพิ่งเจอกันนั่นเองเขารีบลุกไปลากโต๊ะนักเรียนสีขาวซึ่งทั้งเล็กและเบามาให้ผมผมรู้สึกดีไม่น้อยที่ทางมหาลัยเข้าใจความต้องการของผมขนาดนี้ไม่นานเราก็พร้อมที่จะเรียนนักศึกษาวันนี้ค่อนข้างหนาตาเพราะนักศึกษาจากทุกภาควิชาจะเรียนด้วยกันในช่วงปี1เพื่อปรับพื้นฐานก่อนที่บางส่วนจะค่อยๆแยกกันไปในปีที่2และ3และแยกกันเรียนโดยสมบูรณ์ในปีที่4และ5ไอ้มึงมีปากกาเปล่าวะกูลืมมาว่ะผมหยิบกระเป๋าเป้มาค้นบ้างไม่นานก็ได้ปากกาหนึ่งแท่งส่งให้เพื่อนใหม่ปกติผมจะเตรียมไว้หลายๆแท่งอยู่แล้วเพราะถ้าใครเรียนคณะนี้อุปกรณ์และเครื่องเขียนต้องพร้อมขอบใจโหใช้ของดีซะด้วยนะเว้ยแพงนะเนี่ยยี่ห้อนี้เพื่อนใหม่ผมชมผมหันไปยิ้มแล้วก็หันไปสนใจฟังอาจารย์บรรยายต่อในขณะที่เพื่อนใหม่ก็ยังอยากรู้และถามไม่เลิกมึงชื่ออะไรอ่ะกูชื่อตอมกัปตันทำไมมาสายอ่ะตื่นสายเหรอเรามีปัญหานิดหน่อยเมื่อเช้า BTS คนแน่นมากเกือบมาไม่ทันแล้วมึงมาไงอ่ะจะบอกนะว่าเข็นมาเออผมตอบสั้นๆกระนั้นน้ำเสียงและท่าทางของผมก็เป็นมิตรคงเป็นเพราะถูกชะตากับเพื่อนใหม่ผู้มีน้ำใจเขาเข้ามาช่วยผมโดยไม่ต้องให้ร้องขอแถมยังไม่แสดงอาการแปลกแยกให้เห็นน่าจะเป็นคนมีทัศนคติดีมากคนหนึ่งอะตอมคงเห็นว่าผมสนใจฟังอาจารย์มากกว่า
จ้าตัวจึงหยุดชวนคุยโดยปริยายและหันมาตั้งใจจดเลคเชอร์ตอนนี้มีแต่เสียงของอาจารย์สลับด้วยเสียงวัตถุต่างๆกระทบกันและเสียงพูดคุยเบาๆของนักศึกษาในห้องเป็นระยะระยะวันแรกๆก็คงเป็นแบบนี้แต่พออยู่ไปสักพักแล้วเริ่มเก๋าภาพที่เห็นในวันนี้ก็คงจะเปลี่ยนไปหลังเรียนภาคเช้าเสร็จท้องเราก็เริ่มหิวแม้ว่าจะยังไม่เหนื่อยมากเพราะเพิ่งเรียนวันแรกแต่พวกเราก็ตื่นเต้นกับชีวิตในรั้วมหาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไม่น้อยหนึ่งเรื่องที่น่าตื่นเต้นก็คือการกินนี่แหละเพราะที่นี่มีโรงอาหารหลายแห่งให้เลือกมีเจ้าอร่อยหลายเจ้ารุ่นพี่บอกว่าถ้าเบื่อเจ้านี้ก็ไปกินเจ้าอื่นหรือจะออกไปกินข้างนอกก็ยังได้เพราะแถวนี้ห้างเพียบฟังดูแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจที่จริงผมมีแผนว่าจะไปกินข้าวคณะนิเทศผมนัดนั่งแฟนผมไว้แล้วว่ากันว่าโรงอาหารของคณะของเธอนั้นมีของอร่อยๆให้กินหลายอย่างเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาของที่นี่ที่สำคัญคณะนี้มีสาวๆสวยๆและลานตาหนุ่มๆจึงชอบไปเพราะได้กินทั้งอาหารกายและอาหารตาพร้อมกันพอเลิกคลาสผมยังไม่ได้ไปทันทีกะว่าจะช่วยกัปตันซื้อข้าวกินเสียหน่อยแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่เป็นไรมึงมีธุระไม่ใช่เหรอก็ไปดิไม่ต้องมาช่วยกูหรอกแค่นี้สบายมากผมยืนหันไปหันขวางใจหนึ่งก็จะรีบไปหาอ้ําเพราะเธอส่งไลน์มาเร่งแล้วแต่อีกใจก็เป็นห่วงเพื่อนใหม่เพราะไม่แน่ใจว่าจะถือจานข้าวไปวางที่โต๊ะได้เองหรือเปล่ามึงทําได้เองแน่นะเว้ยเดี๋ยวแฟนมึงรอที่จริงผมไม่ได้บอกกัปตันว่าผมมีแฟนหรอกแต่อาการของผมคงจะฟ้องว่าอยากไปหาคนสําคัญคงเดาได้ไม่ยากว่าเป็นใครเมื่ออีกฝ่ายยืนยันเช่นนั้นผมจึงค่อยสบายใจงั้นเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันนะเว้ยกินข้าวให้อร่อยเพื่อนผมค่อยๆถอยออกจากแถวซึ่งมีนักศึกษายืนต่อคิวกันจากนั้นก็เดินออกไปพร้อมกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาอ้ําเมื่อฝ่ายนั้นรับผมก็รีบบอกกำลังจะไปแล้วนะรอแป๊บนึงรีบมาเลยหิวจะแย่แล้วทำอะไรอยู่ตั้งนานน่ะโอเคอีก5นาทีเจอกันผมบอกพลางเร่งฝีเท้าพอเดินไปได้ไม่กี่ก้าวผมก็ได้ยินเสียงเหมือนจานหรือข้าวของบางอย่างตกพื้นเสียงมีเสียงร้องวิดไว้ตกใจว้ายน้องพี่ขอโทษโอ้ยทำไงดีอ่ะเดี๋ยวพี่เก็บให้เมื่อผมหันไปมองผมก็เห็นรุ่นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเก็บจานที่หล่นอยู่บนพื้นทางเดินขึ้นมาวางบนโต๊ะดีที่มันเป็นจานพลาสติกจึงไม่แตกเสียหายเธอหน้าซีดและดูตกใจมากทีเดียวผมจึงรีบเดินไปดูเพราะเห็นว่ากัปตันก็อยู่ตรงนั้นด้วยไม่รู้ว่ามีอะไรกันหมดเลยทำไงดีอ่ะมีอะไรล่ะกัปตันมาถึงผมก็ถามแต่พอเห็นคราบอาหารเปรอะเปื้อนบนเสื้อของเพื่อนจึงไม่ต้องการคำตอบพี่ผู้หญิงเปิดกระเป๋าถือพลางหยิบกระดาษทิชชู่ออกมาทำท่าจะเช็ดคราบอาหารที่เปรอะตามเสื้อและกางเกงของกัปตันให้แต่มันก็เลอะเทอะจนไม่สามารถใช้กระดาษทิชชู่เช็ดทำความสะอาดได้ไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมพาเพื่อนผมไปห้องน้ำดีกว่าขอโทษนะคะน้องเมื่อกี้พี่ไม่เห็นจริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่นะพี่ผู้หญิงทำหน้ารู้สึกผิดไม่เป็นไรครับพี่กัปตันบอกพยายามยิ้มให้อีกฝ่ายแต่สีหน้าก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่คงอายสายตาคนอื่นๆที่มองมาไปเถอะผมให้สัญญาณก่อนรีบเข็นเพื่อนออกไปรถเข็นคันนี้ดูเล็กกระทัดรัดมีน้ำหนักเบาดีไซน์สวยคงจะราคาแพงไม่น้อยกัปตันจึงดูไม่เหมือนคนนั่งวีลแชร์ที่น่าสงสารเหมือนที่เรามักพบเห็นตามโรงพยาบาลบ่อยๆแต่มันเป็นวีลแชร์ที่ช่วยให้ผู้นั่งดูเท่มากทีเดียวห้องน้ำวีลแชร์อยู่ที่ไหนครับพี่ผมถามรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่งระหว่างทางเขาชี้ไม้ชี้มือให้ผมดูผมกล่าวขอบคุณแล้วก็รีบเข็นเพื่อนไปตามนั้นโชคดีที่มันไม่ได้ถูกล็อกไว้ผมรีบเลื่อนประตูบานเลื่อนออกทางเข้ากว้างพอสมควรทีเดียวพื้นที่ข้างในก็กว้างจนแทบจะนอนเล่นได้น่าจะออกแบบตามหลักสากล นั่นเองที่คณะนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงเรื่อง Universal Design หรือการออกแบบที่เป็นสากลจึงไม่ลืมทำสิ่งในความสะดวกแบบนี้ไว้ด้วยพอล็อกประตูห้องน้ำผมก็สั่งถอดเสื้อออกเดี๋ยวกูจะล้างให้กัปตันหน้าเวอแต่สักพักเขาก็ค่อยๆปลดกระดุมเสื้อก่อนถอดออกและส่งมาให้ผมเหลือเสื้อกล้ามสีขาวปิดบังผิวเนื้อบางส่วนไว้เจ้าตัวมีผิวขาวจัดปากสีแดงอมชมพูโดยธรรมชาติผิวเนียนละเอียดสวยจนเหมือนผิวผู้หญิงสะดุดตาผมมากทีเดียวผมรับเสื้อของกัปตันมาก่อนเดินไปที่อ่างล้างหน้าและเปิดน้ำใช้น้ำล้างตรงบริเวณที่มีคราบเปื้อนให้ออกก่อนจากนั้นก็เอาสบู่เหลวซักส่วนกัปตันดึงม้วนกระดาษทิชชู่ตรงโถส้วมออกมาหลายๆทบก่อนเช็ดคราบเปื้อนตามรถและกางเกงสแลกออกพี่เขาเดินชนมึงเหรอ
เดินมาข้างหลังกูเว้ยแล้วเขาก็มัวแต่คุยโทรศัพท์ไม่ดูอะไรเลยแล้วมึงไม่ไปกินข้าวกับแฟนเหรอเมื่อถูกเตือนผมก็น่าเสียเมื่อกี้ผมมัวแต่ห่วงเพื่อนจนลืมว่าต้องไปหาอ้ำป่านนี้คงรอแย่ผมรีบปิดน้ำแล้วหยิบโทรศัพท์ออกมาดูอ้ำส่งไลน์มาบอกผม 2-3 ข้อความข้อความสุดท้ายเขียนว่าไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวอ้ำจะไปกินกับเพื่อนเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยผมเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋ากางเกงแล้วหันไปบอกเพื่อนไม่ไปแล้วแล้วเขาจะไม่โกรธมึงเหรอวะช่างเถอะไม่ใช่นัดพิเศษอะไรหรอกสงสัยก็ว่ามึงต้องถอดกางเกงออกมาซักด้วยนะเนี่ยน้ำจิ้มเต็มเลยเข้าไปเรียนในห้องแอร์คงเหม็นทั้งห้องตรงนั้นเหรอสิวะหรือมึงอยากเผื่อแผ่กลิ่นน้ำจิ้มข้าวมันไก่ให้มันเพื่อนดมแก้ง่วงยามบ่ายวะหันไปทางนู้นมึงก็หันวิวแชร์ไปทางอื่นสิวะกัปตันเบี่ยงวิวแชร์หลบตามที่ผมบอกไม่นานผมก็ได้ยินเสียงถอดเข็มขัดตามด้วยเสียงเนื้อผ้าเสียดสีกับผิวสักพักก็มีกางเกงสแลกสีดำยื่นมาให้ผมรับมาและเปิดน้ำล้างตรงที่เปื้อนจากนั้นจึงกดสบู่เหลวแบบปั๊มเพื่อเอามาใช้ซักแทนผงซักฟอกห้องน้ำมึงนี่โคตรดีเลยว่ะมีอ่างล้างมือมีสบู่ล้างมือมีเครื่องเป่าแห้งด้วยดีเลยจะได้เป่าเสื้อกับกางเกงให้มึงผมเรียกห้องน้ำนี้ว่าห้องน้ำของมึงเพราะน่าจะทำไว้ให้สำหรับคนที่ใช้วีลแชร์โดยเฉพาะผมไม่เคยเข้ามาในห้องน้ำแบบนี้มาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกดูมันอลังการงานสร้างดีเหมือนกันเมื่อซักเสร็จผมก็เอาเสื้อกับกางเกงไปอังที่เป่ามือจนแห้งพอใส่ได้เสร็จแล้วก็ยื่นส่งให้กัปตันไปขอบใจเพื่อนปากสีชมพูแย้มยิ้มสีหน้านั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณผมแทบไม่เคยเห็นใครมองผมด้วยสีหน้าแบบนี้มาก่อนเลยรีบๆใส่เถอะจะได้ไปกินข้าวสายตาพลันไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างสีขาวๆผมมองล้วงต่ำลงไปแล้วก็ทำหน้าทะเลนเฮ้ยมึงใส่แกงไงยี่ห้ออะไรวะสวยดีกัปตันรีบเอาเสื้อกับกางเกงไปปิดตรงนั้นก่อนสั่งเสียงดุๆหันไปเลยมึงผมหัวเราะชอบใจและหันไปทางอื่นตามที่เพื่อนบอกตอนแรกผมเข้าใจว่าขาของกัปตันคงจะเล็กแต่เท่าที่เห็นก็ไม่เล็กเท่าไหร่ทว่าก็ยังไม่สนิทพอที่จะถามเพื่อนว่าไปทำอีท่าไหนถึงได้นั่งวีลแชร์มาเรียนตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยมีเพื่อนแบบนี้เลยแต่ก็น่าแปลกที่ผมกลับไม่รู้สึกแปลกแยกเมื่อหันหน้ามาดูอีกทีผมก็เห็นกัปตันกำลังง่วนกับการผูกเน็กไทจึงรีบอาสาเข้าไปช่วยเดี๋ยวก็ผูกให้ก็ผูกสวยกัปตันหยุดทันทีและยิ้มเขินๆให้คงจะสำนึกความสามารถในการผูกเน็กไทของตัวเองดีผมย่อตัวลงนั่งข้างๆวีลแชร์ของเพื่อนก่อนจะรับหน้าที่ผูกเน็กไทต่อแต่สักพักก็ตัดสินใจรื้อออกและทำใหม่ตั้งแต่ต้นมึงชอบผูกเน็กไทเหรอมั้งก็กูผูกบ่อยๆไงผูกมาตั้งแต่ม.4 แล้วมึงเรียนที่ไหนวะทำไมใช้เน็กไทตั้งแต่ม.4 เปล่าเว้ยมันเป็นนายแบบเวลาถ่ายแบบน่ะมันต้องใส่เน็กไทบ่อยๆไงก็เลยต้องฝึกผูกให้มันสวยๆพวกพี่ๆนั่นแหละที่ช่วยสอนมึงเป็นนายแบบตั้งแต่ม.4 เลยเหรอเดี๋ยวตอนไปกินข้าวจะเล่าให้ฟังพลันสายตาก็ไปสะดุดกับปากสีชมพูเรื่อยๆอีกแล้วผู้ชายอะไรปากแดงอมชมพูขนาดนี้พอเผลอมองไปสักพักก็ชักใจสั่นสงสัยว่าริมฝีปากสวยน่าสัมผัสจะอยู่ใกล้เกินไปผมจึงรีบผูกเน็กไทให้เสร็จเร็วๆนี่มึงดูเลยใช้ได้ไหมผมพูดพลางเข็นเพื่อนไปดูที่หน้ากระจกตรงอ่างล้างมือห้องน้ำนี้มีกระจกด้วยดูเหมือนมีทุกอย่างครบจนน่าอิจฉาไหนวะไม่เห็นเลยเห็นแต่หัวก็จริงอย่างว่ามีกระจกก็จริงแต่พอนั่งวีลแชร์สองก็เห็นแต่หัวผมจึงเสนอไอเดียมึงพอยืนได้เปล่าวะเดี๋ยวกูไปยุงให้ได้กูพอยืนได้อยู่ผมมายืนข้างๆรถวีลแชร์ของกัปตันเขาบอกให้ผมใช้มือสอดใต้รักแร้สองข้างแล้วก็พยุงให้ลุกขึ้นยืนตัวตรงไม่นานกระจกตรงหน้าก็มีภาพเราสองคนยืนเคียงคู่กันกัปตันเห็นฝีมือผูกเน็กไทของผมก็ยิ้มชอบใจสวยดีว่ะผมยิ้มชอบใจที่เพื่อนชอบแต่อยู่ๆก็รู้สึกคันยุบยิบตรงก้นน่าจะเป็นเพราะอากาศร้อนและมีเหงื่อแบคทีเรียก็เลยเริ่มก่อตัวและสร้างความระคายเคืองด้วยความลืมตัวผมจึงเผลอปล่อยมือกำลังจะได้เกาตรงที่คันของตัวเองร่างของกัปตันพันเสียหลักและเซไปเพราะอีกข้างไม่สมดุลด้วยความตกใจคนที่จะล้มก็เลยหมุนตัวพลิกมากอดผมไว้เมื่อทุกอย่างหยุดนิ่งผมก็เห็นตาแป๋วๆและปากสีชมพูเรื่อยๆอยู่ใกล้แค่คืบเราจ้องตากันด้วยความรู้สึกบางอย่างแม้เพียงไม่กี่วินาทีผมก็รู้สึกกับสิ่งที่เห็นอย่างรุนแรงจนปั่นป่วนหัวใจของผมเต้นแรงจนแทบจะทรงตัวไม่ไหว
เมื่อได้สติผมก็พยุงให้กัปตันลงนั่งบนวีลแชร์เหมือนเดิมแต่หัวใจข้างในยังเต้นตุบๆจนน่าแปลกใจว่ามันตื่นเต้นอะไรของมันไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นเหมือนผมหรือเปล่าแต่สีหน้าเรียบเฉยนั้นคงพอเป็นคำตอบได้ไปเถอะไปหิวแล้ว